ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาพบกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา5นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะอยู่ที่เรื่องอาณาจักรพืชนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรที่4นะคะครูผู้สอนก็จะชื่อครูณัฐวราสุขใสหรือที่เรียกว่าครูมิวนะคะซึ่งสื่อการเรียนการสอนนี้นะคะก็ใช้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเนื้อหาที่เราต้องเรียนกันเลยค่ะค่ะอาณาจักรนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นอาณาจักรที่4ที่เราทำการเรียนมาแล้วนะคะซึ่งอาณาจักรนี้เราจะใช้ศัพท์คำว่า Kingdom Pantry นะคะก็คือภาษาไทยใช้ศัพท์คำว่าอาณาจักรพืชนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละหัวข้อเลยนะคะนี่อันแรกนะคะพื้นฐานของอาณาจักรพืชนะคะเราต้องไม่รู้ก่อนว่าพืชมีลักษณะความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในที่นี้สไลด์แรกครูก็เอาประวัติความเป็นมามาเกริ่นให้เราฟังนะคะพืชนะคะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์ที่เรียกว่าเป็นเซลล์ยูคาริโอตนะคะพวกพืชนะคะก็จะมีพวกที่มีหลายเซลล์และหลายเซลล์ก็จะรวมกลุ่มกันกลายเป็นเนื้อเยื่อและเนื้อเยื่อก็จะรวมกลุ่มกันกลายเป็นอวัยวะกลายเป็นระบบอวัยวะเนาะและสุดท้ายก็คือกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักที่เราเรียกว่าพืชนั่นเองนี่เรามาดูกำเนิดความเป็นมานะคะของพวกพืชนะคะเขาบอกว่าพบพืชมาแล้วเนาะบนโลกเนี้ยพบพืชมาไม่ต่ำกว่า400ล้านปีมาแล้วซึ่งหลักฐานที่เขาทำการพบเขาเชื่อว่าพืชมีวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายกลุ่มที่เป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีชื่อกลุ่มว่าคาโลไฟต์หรือพวกสาหร่ายไฟที่เรารู้จักนั่นเองนะคะซึ่งสาหร่ายไฟก็จะเป็นภาพด้านล่างตรงนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเนาะพืชน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายสีเขียวกลุ่มคาโลไฟต์หรือที่เราเรียกว่าสาหร่ายไฟตรงนี้โดยการศึกษาดูอะไรดูจากการปรับตัวเนาะจากสภาพแวดล้อมที่พวกนี้เป็นไงเคยอยู่ในน้ำเนาะแล้วปรากฏว่าสาหร่ายที่เคยอยู่ในน้ำมันเป็นไงวิวัฒนาการให้สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้โดยการพอมันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็ต้องทำตัวมันให้เป็นไงสูญเสียน้ำได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะมีการสร้างคุณสมบัติต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันเหมาะสมที่จะอยู่ได้บนบกนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างที่มันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาจากพวกสาหร่ายอันแรกก็คือพืชจะมีการสร้างสารที่เรียกว่าคิวตินเนาะขึ้นมาปกคลุมบริเวณลำต้นหรือว่าบริเวณใบเพื่อเป็นไงเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำนั่นเองหรืออีกอย่างนึงบริเวณลำต้นหรือใบอาจจะมีการสร้างสารที่เรียกว่าคิวติเคิลขึ้นมาเนาะเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียน้ำเหมือนกันและอีกอันนึงที่มันสามารถสร้างขึ้นมาได้ก็คือส่วนที่เรียกว่าสโตมาต้าหรือสโตมาเราเรียกสั้นๆว่าสโตมาก็คือพวกปากใบนั่นเองนะคะปากใบตรงนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นไงเนาะทำหน้าที่ในการควบคุมการระบายน้ำเนาะหรือว่าการระเหยของน้ำออกนอกลำต้นแล้วก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองก็คือบริเวณที่เป็นปากใบเพราะนั้นเนาะสรุปแล้วสไลด์นี้สิ่งที่ต้องการที่จะบอกก็คือบอกว่าพืชน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรโปติต้าที่เราเรียกว่าพวกสาหร่ายสีเขียวกลุ่มคาโลไฟซึ่งในภาพนี้ยกตัวอย่างมาให้ก็คือสาหร่ายไฟเนาะลักษณะของสาหร่ายไฟเป็นไงมันจะมีการแยกเนาะเซลล์สืบพันธุ์ออกเป็น2ประเภทเนาะจุดเหลืองๆตรงนี้คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนเป็นก้อนกลมๆ มีลักษณะคล้ายมงกุฎด้านบนนี้ตรงนี้ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งจะเสมือนคล้ายกับพืชในปัจจุบันที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แยกนะคะระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าระหว่างแองจี้กรุ๊ปก็คือสาหร่ายเนาะแล้วก็พิกเมนต์ก็คือสีที่พบหรือสารสีที่พบในสาหร่ายแต่ละกลุ่มเนาะแล้วก็ในอาณาจักรของพืชของเราประกอบไปด้วยเนาะสารสีชนิดใดบ้างเนาะจากตารางที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเนาะเราทราบมาแล้วว่าสาหร่ายสีเขียวกลุ่มคาโลไฟต์เนาะหรือคาโลไฟต์ตรงเนี้ยนะพวกนี้เป็นพวกกลุ่มสาหร่ายสีเขียวนะเพราะฉะนั้นในข้อที่1ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแต่เป็นกลุ่มคาโลไฟต์เนาะพวกนี้เนาะมีลักษณะของคลอโรฟิลล์ CHL ก็คือย่อมาจากคลอโรฟิลล์นะคะมีสารคลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B แล้วก็เบต้าคลอโรฟิลล์
เอ้ยเบต้าแคโรทีนซึ่งสารสีตรงนี้สาหร่ายสีเขียวมีลักษณะค่อนข้างที่จะตรงกับสารสีที่พบในพวกอาณาจักรพืชนั่นเองเพราะนั้นเขาจึงสันนิษฐานว่าเนาะแสดงว่าสาหร่ายอาจจะเป็นไงวิวัฒนาการมาเรื่อยๆทำให้กลายเป็นพืชได้ซึ่งสาหร่ายนั้นก็ถือว่าเป็นสาหร่ายกลุ่มที่เรียกว่าสาหร่ายสีเขียวทีนี้สาหร่ายกลุ่มอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลสังเกตดูมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนประกอบคลอโรฟิลล์ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้และนอกนี้ก็จะมีสารสีอื่นๆปะปนกันไปนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพืชนะคะพืชจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ที่ครูบอกว่าเซลล์หลายเซลล์จะรวมกลุ่มกันกลายเป็นเนื้อเยื่อกลายเป็นอวัยวะระบบอวัยวะและสุดท้ายก็คือกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าพืชนั่นเองทีนี้พวกนี้นะคะมันจะมีสารประกอบภายนอกที่ทำให้พืชสามารถคงรูปอยู่ได้ก็คือเซลลูโลสนะคะเป็นส่วนที่เป็นผนังเซลล์ของพืชก็จะมีสารประกอบประเภทเซลลูโลสนั่นเองเพื่อทำให้พืชนั้นสามารถคงลำต้นได้นะคะก็คือทำให้ต้นมันแข็งแรงนั่นเองนอกจากนี้เนาะในพืชก็จะมีสารที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงก็คือสารสีเขียวคลอโรฟิลล์ซึ่งจะบรรจุอยู่ภายในออร์แกเนลที่ชื่อว่าคลอโรพาสต์นั่นเองนะคะทีนี้พืชจะมีการสะสมเนาะเมื่อมีการสังเคราะห์ด้วยแสงปุ๊บเนาะสารตั้งต้นก็คือใช้น้ำนะใช้อะไรอีกใช้น้ำใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นพอผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือเป็นอาหารในรูปของแป้งเนาะหรือสแต็กกรบเก็บไว้ภายในลำต้นของพืชนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ได้เสริมมาก็คือได้เป็นแก๊สออกซิเจนปล่อยออกมาสู่บรรยากาศนะคะก็คือให้เราได้ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้นั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะเราทราบไปแล้วว่าพวกพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกเซลล์ยูคาริโอตก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสผนังเซลล์เป็นพวกเซลลูโลสนะแล้วก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนาะถือว่าเป็นการสร้างอาหารได้ด้วยตนเองหรือที่เราเรียกว่าพวกออโตโทปนั่นเองต่อมาเนาะพวกที่สามารถสังเคราะห์แสงได้แสดงว่าก็ต้องมีออร์แกเนลที่ชื่อว่าคลอโรพาสต์และภายในคลอโรพาสต์จะมีพิกเมนต์หรือสารสีต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงได้ด้วยอย่างเช่นคลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B นะแล้วก็วัฏจักรการดำรงชีวิตของพืชนะคะจะมีทั้งหมดเขาบอกว่าจะเรียกว่าเป็นวัฏจักรแบบชีวิตชีวิตแบบสลับหรือใช้ศัพท์คำว่า alternation of generation นะแสดงว่ามันจะมีทั้งหมด2นะคะ2ระยะนั่นเองทีนี้2ระยะนี้ได้แก่ระยะอะไรบ้างนะคะวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชทุกชนิดจะมี2ระยะระยะแรกเราเรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์แกมีโทไฟต์ตรงนี้คือระยะที่จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะออกมาซึ่งแต่ละเซลล์สืบพันธุ์เนาะแต่ละเซลล์จะมีโครโมโซมเพียงแค่ชุดเดียวหรือที่เราเรียกว่า N เดียวต่อมาระยะที่2ที่พบก็คือระยะสปอโรไฟต์ซึ่งระยะสปอโรไฟต์ตรงนี้มันจะทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละเซลล์จะมีชุดโครโมโซมเท่ากับ2ชุดหรือเวลาเขียนย่อก็เขียนว่า 2N ด้านล่างคือแผนภาพวงจรชีวิตแบบสลับของพืชทุกชนิดจะเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มใดเนาะบางกลุ่มก็จะมีระยะเด่นคือระยะแกมีโทไฟต์นะบางกลุ่มระยะเด่นคือระยะสปอโรไฟต์ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใดระยะใดเด่นนะคะทีนี้เรามาดูอันแรกนะดูที่เริ่มที่สปอโรไฟต์ต้นสปอโรไฟต์คือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเนาะมีชุดโครโมโซมคือ 2N เมื่อสมบูรณ์แข็งแรงปุ๊บสปอโรไฟต์จะทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์วิธีการสร้างสปอร์ก็คือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์จะมีการแบ่งโดยการใช้การแบ่งแบบไมโอซิตไมโอซิตตรงนี้เนาะชุดโครโมโซมเริ่มต้น 2N สิ้นสุดไมโอซิตจะมีทั้งหมด2ครั้งเนาะสิ้นสุดไมโอซิตปุ๊บครั้งที่2จะได้เนาะเซลล์ทั้งหมด4เซลล์แล้วก็จะได้ชุดโครโมโซมจาก 2N ลดลงเหลือเพียงแค่ N เดียวเพราะนั้นสปอร์ที่ผลิตออกมาชุดโครโมโซมจะเหลือเพียงแค่ N เดียวพอได้เป็นชุดโครโมโซมที่เป็นเรียกว่าสปอร์ N เดียวปุ๊บจะมีการแบ่งตัวแบบไมโทซิตเนาะการที่มันแบ่งตัวแบบไมโทซิตจะทำให้เซลล์เป็นไงมีเพิ่มจำนวนมากขึ้น
และกายเป็นต้นที่เราเรียกว่าต้นสปอร์นี้เจริญกายเป็นต้นที่เรียกว่าต้นแกรมีโทไฟต์ซึ่งต้นแกรมีโทไฟต์ก็ยังคงมีชุดโครโมโซม N เดียวเพราะฉะนั้นชุดโครโมโซม N เดียวเขาจะใช้ศัพท์เรียกว่าแฮปพอยต์แต่ถ้าชุดโครโมโซมมี 2N หรือ2ชุดเราเรียกว่าดิปพอยต์ดิปก็คือ มาจากคำว่า DI ไดแปลว่า2นั่นเองนะคะถ้า 2N ใช้คำว่าดิปพอยต์ถ้า N เดียวใช้คำว่าแฮปพอยต์ทีนี้ต้นแกมีโทไฟต์ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะหรือที่เราเรียกว่าแกมีตนั่นเองนะบางชนิดก็จะแยกแกมีตเพศผู้เพศเมียนะคะแลกแยกเสร็จมาปุ๊บระหว่างแกมีตเพศผู้และเพศเมียก็จะเกิดการปฏิสนธิกันปฏิสนธิกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจาก N เดียวจากของเพศผู้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ N 1ของเพศเมีย N 1ปฏิสนธิกันเรียบร้อยปุ๊บเนาะสิ่งที่ได้ออกมาก็คือส่วนที่เรียกว่าไซโกตเนาะเจริญต่อไปกลายเป็นไซโกตซึ่งไซโกตตรงนี้จะมีชุดโครโมโซมเป็นเท่าไหร่แล้วเนาะอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วแสดงว่าชุดโครโมโซมมี 2N หรือ2ชุดนั่นเองที่เราเรียกว่าดิปพอยต์ไซโกตก็จะเจริญเติบโตโดยการแบ่งเนาะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการเพิ่มจำนวนขยายให้เซลล์ใหญ่ขึ้นกลายเป็นต้นสปอโรไฟต์ที่เนาะโตเต็มวัยแล้วก็จะหมุนเวียนไปกลายเป็นวัฏจักรหรือวงจรชีวิตแบบสลับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วแกมีโทไฟต์ชุดโครโมโซมเพียงแค่ N เดียวแกมีโทไฟต์ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมีตส่วนสปอโรไฟต์มีชุดโครโมโซมคือ 2N นะสปอโรไฟต์ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูนะวงจรชีวิตเนาะไลฟ์ไซเคิลเราบอกไปแล้วว่าคือวงจรชีวิตแบบสลับนะที่ครูบอกว่าสปอโรไฟต์สร้างสปอร์นี้เนาะเขาก็สรุปอีกทีนึงส่วนแกมีโทไฟต์ก็ทำหน้าที่ในการสร้างแกมีตเพศผู้ก็จะเรียกว่าสเปิร์มก็ได้ส่วนถ้าเป็นของเพศเมียก็จะเรียกว่าเอกเนาะระหว่างเอกเอ็นเดียวกับสเปิร์มเอ็นเดียวปฏิสนธิกันปุ๊บก็จะได้เซลล์ใหม่ที่มีการขยายเซลล์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นไซโกตไซโกตนี้ก็จะมีชุดโครโมโซมทั้งหมด 2N เนาะแล้วก็ไซโกตก็จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นระยะที่โตยิ่งขึ้นมาอีกก็จะเรียกว่าระยะ MBO เพราะฉะนั้นระยะลักษณะเด่นของพืชคืออะไรนอกจากเซลล์เนาะมีการปฏิสนธิกันปุ๊บสิ่งที่พบในอาณาจักรพืชอันแรกถัดจากมอนาร่าโปรติต้าฟังจ่าย3อาณาจักรแรกจะไม่พบระยะ MBO แต่ตั้งแต่อาณาจักรพืชจนไปถึงอาณาจักรสัตว์เนาะ2อาณาจักรนี้จะพบระยะที่เรียกว่าระยะตัวอ่อนหรือ MBO นั่นเองอันนี้คือลักษณะเด่นที่พบในอาณาจักรพืชนะคะทีนี้เรามาดูว่ากำเนิดของพืชจากหลักฐานทางวิวัฒนาการการศึกษาเราสามารถเปรียบเทียบโดยการดูที่ลำดับเบสของสารพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่า DNA นั่นเองเนาะก็คือDNA ตรงนี้เราจะพบว่าระหว่างพืชกับสาหร่ายไฟในกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มคาโรไฟต์จากการเปรียบเทียบลำดับเบสปุ๊บปรากฏว่ามันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากนะเพราะฉะนั้นเขาจึงสันนิษฐานว่าพืชน่าจะวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายไฟกลุ่มที่เรียกว่าคาโรไฟต์นะคะนี้เรามาดูว่าพืชมีการปรับตัวอย่างไรถ้าบอกว่ามันเกิดมาจากวิวัฒนาการของสาหร่ายปรับตัวขึ้นมาอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นพอมันมาอยู่บนพื้นต้องมีการปรับตัวทั้งหมด3ด้านด้านแรกคือด้านโครงสร้างด้านที่2คือด้านองค์ประกอบทางเคมีด้านที่3คือด้านการสืบพันธุ์นะคะทีนี้เรามาดูก่อนด้านแรกด้านแรกคือด้านโครงสร้างนะคะเราดูที่ภาพโครงสร้างของพืชเนาะโครงสร้างของพืชเมื่อมาอยู่บนบกปุ๊บนะมันก็ต้องมีการปรับตัวถ้ามันอยู่ในน้ำน้ำมันได้รับตลอดเวลามันก็ต้องไม่ต้องทำอะไรมากน้ำก็จะมีการออสโมซิสเข้าร่างกายแต่ในที่นี้มันอยู่บนบกปุ๊บเนาะพอบนบกความชื้นมันก็น้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีการปรับตัวโครงสร้างของสร้างเป็นรากขึ้นมาเนาะรากที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่ในการดูดน้ำเนาะให้เข้าสู่ลำต้นนั่นเองอันนี้คือโครงสร้างแรกต่อมามีการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงเนาะเนื้อเยื่อลำเลียงตรงนี้ทำหน้าที่ลำเลียงได้2อันนะอันแรกก็คือลำเลียงน้ำเราจะใช้ศัพท์คำว่าไซเลมลำเลียงอาหารเราจะใช้ศัพท์คำว่าโฟเอมเพราะฉะนั้นพืชจะมีการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงขึ้นมาทั้งโฟเอมแล้วก็ไซเลมลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่ลำต้น
ต่อไปโครงสร้างมีการปรับตัวนะปรับตัวให้มีการสร้างปากใบขึ้นมาปากใบเราใช้ศัพท์คำว่า stoma stoma นะ stoma เขียนแบบนี้ไม่มีตัว r นะคะถ้าเป็น stroma อีกตัวหนึ่งถ้ามีตัว r ปุ๊บจะเป็นคนละตำแหน่งแล้วนะคะก็คือจะเป็นของเหลวที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียจะเป็นคนละอันถ้า stoma ปากใบไม่มีตัว r นะคะนี้ปากใบเนาะเป็นทางผ่านของแก๊สแล้วก็เป็นการกำจัดน้ำออกได้เนาะบริเวณปากใบถ้าน้ำในพืชมีมากเนาะปากใบก็สามารถคายน้ำออกมาได้เพราะนั้นด้านล่างตรงนี้คล้ายๆกับเมล็ดถั่ว2เมล็ดประกบกันตรงนี้มันก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าปากใบปากใบจะเกิดได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นรูปฝั่งทางนี้ซ้ายมือแสดงว่าลักษณะตอนนี้ปากใบกำลังปิดอยู่แต่ถ้าเป็นฝั่งขวามือเนาะมันมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนะก็แสดงว่าฝั่งนี้คือปากใบกำลังเปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูโครงสร้างของปากใบด้านนอกจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับเมล็ดถั่วเขียวหุ้มอยู่ด้านนอกเนาะโครงสร้างนี้เขาเรียกว่ากราดเซลล์ภาษาไทยจะใช้ศัพท์คำว่าเซลล์คุมนะคะเซลล์คุมตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นไงเต่งนะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำในพืชเป็นไงมีปริมาณมากเนาะน้ำจากเซลล์รอบๆเซลล์คุมก็จะมีการออสโมซิสเข้าสู่เซลล์คุมทำให้เซลล์คุมเป็นยังไงมันก็จะมีการเต่งพอเต่งปุ๊บมันก็จะบวมบวมกลายเป็นยังไงบวมแล้วตรงกลางมันก็จะเป็นไงงอๆออกมาคล้ายกับเมล็ดถั่วเนาะเพราะฉะนั้นพอมันงอปุ๊บด้วยความที่มันเต่งมากๆตรงกลางมันก็จะมีช่องว่างช่องว่างที่เราเห็นตรงตำแหน่งเนี้ยมันก็คือปากใบนั่นเองตรงนี้คือช่องว่างที่เราเรียกว่าปากใบนี้แล้วเมื่อไหร่ที่ปากใบจะปิดเนาะเมื่อไหร่ที่เซลล์คุมมันเต่งปุ๊บปากใบก็จะทำการเปิดออกเมื่อไหร่ที่แบบปิดก็ต่อเมื่อเนาะมันมีการคายน้ำหรือแก๊สต่างๆผ่านทางปากใบก็คือกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากลำต้นเนาะหรือใบกำจัดออกปุ๊บพอมันสมดุลน้ำในพืชเป็นไงมีน้อยเซลล์คุมก็จะเป็นไงเซลล์คุมก็จะมีความเต่งน้อยลงทำให้เซลล์คุมเป็นไงมีลักษณะราบเนาะน้ำน้อยเซลล์คุมก็เป็นไงเรียบไปแบบนี้ทำให้ปากใบบริเวณตรงกลางเป็นไงมันก็จะเกิดการปิดนั่นเองนอกจากนี้โครงสร้างนอกจากปากใบหรือที่เราเรียกว่าสโตมาก็จะมีส่วนที่เป็นข้างลำต้นของพืชนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นรอยแตกแบบนี้รอยแตกด้านข้างลำต้นตรงนี้เขาจะใช้ศัพท์เรียกว่าเลนติเซลเลนติเซลตรงตำแหน่งนี้ก็สามารถเป็นทางผ่านของแก๊สแล้วก็น้ำได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแก๊สบางส่วนหรือน้ำบางส่วนก็สามารถระเหยหรือผ่านเข้าออกทางเลนติเซลได้เหมือนกันอ่ะต่อไปการปรับตัวที่2คือการปรับตัวด้านองค์ประกอบทางเคมีของพืชนะคะปรากฏว่าพืชจะมีการสร้างสารพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างก็คือสร้างลิกนินขึ้นมาเพื่อทำให้โครงสร้างของลำต้นเป็นไงแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกหรือบางทีอาจจะมีการสร้างสารที่เรียกว่าคิวตินปกคลุมทั้งบริเวณลำต้นแล้วก็บริเวณใบเพื่อป้องกันเป็นไงเมื่อมันอยู่บนบกปุ๊บอากาศมันร้อนมากๆมันก็ป้องกันการสูญเสียน้ำนะให้มีการคายน้ำได้น้อยที่สุดเพราะถ้าคายน้ำมากๆเป็นไงลำต้นสูญเสียน้ำมันก็เกิดการเหี่ยวนั่นเองแล้วก็นำไปสู่การตายต่อไปการปรับตัวด้านที่3ก็คือการปรับตัวด้านการสืบพันธุ์เนาะพืชจะมีการสร้างโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีเนื้อเยื่อมาปกป้องเซลล์สืบพันธุ์นะคะสังเกตดูเนาะมันจะมีเนื้อเยื่อออกมาปกป้องเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้สมมุติว่าซีดเนาะก็คือเมล็ดพืชสังเกตดูเมล็ดพืชจะมีเอ็มบริโออยู่ด้านในแล้วก็มีเอนโดสเปิร์มก็คือใบเลี้ยงหรืออาหารเลี้ยงที่จะเลี้ยงเอ็มบริโอภายในตรงนี้เอ็มบริโอก็จะเจริญเติบโตงอกออกมาเป็นต้นนะคะสังเกตดูโครงสร้างด้านนอกที่เราเรียกว่าซีดหรือซีดโค้ดเนาะก็คือมันจะมีการสร้างโครงสร้างพิเศษเป็นเนื้อเยื่อที่ปกป้องเซลล์สืบพันธุ์ไม่ให้ถูกทำลายได้ง่ายต่อมาละอองเรนูของพืชนะคะบางชนิดจะมีการป้องกันการสูญเสียน้ำแล้วก็สามารถทำให้มันทนต่อความแล้งได้เนาะละอองเรนูของพืชบางชนิดเนาะก็จะมีสารที่เป็นไงสารคิวตินเคลือบหรือเมล็ดพืชของพืชบางชนิดมีการสร้างปีกออกมาอย่างเช่นเมล็ดยางใช่ไหมปีกออกมาเพื่อทำให้เป็นไงมันสามารถกระจายไปอยู่ได้ไกลๆนะคะหรือกระจายพันธุ์ไปอยู่ได้ตามแหล่งต่างๆเนาะตามลมพัดแบบนี้
ต่อมาเซลล์สืบพันธุ์มีการปรับตัวให้ใช้น้ำน้อยหรือไม่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการผสมพันธุ์เพราะอะไรในอดีตดั้งเดิมเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากสาหร่ายสีเขียวเพราะฉะนั้นสาหร่ายอยู่ในน้ำพอมันขึ้นมาอยู่บนบกเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ต้องมีการปรับตัวให้ไปไงใช้น้ำน้อยที่สุดหรือไม่ใช้น้ำเลยในการสืบพันธุ์นะคะก็คืออาศัยแรงลมอาศัยต่างๆเป็นตัวพาทีนี้เขาบอกว่าพืชในปัจจุบันนะคะมีจำนวนมากนะคะมากกว่า 300,000 สปีชีส์นะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เราสามารถแบ่งกลุ่มพืชได้เป็น2กลุ่มด้วยกัน2กลุ่มใหญ่ๆแล้วก็มีกลุ่มย่อยข้างในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงในที่นี้สังเกตดูแผนภาพด้านล่างเขาจะวาดภาพออกมาเป็นแผนภาพต้นไม้นะคะก็คือสายวิวัฒนาการนั่นเองดูจากอะไรดูจากเริ่มต้นเขาบอกว่าแองจี้แสดงแองจี้สาหร่ายคือต้นกำเนิดของพวกพืชนะคะถัดจากสาหร่ายก็เริ่มพบอะไรพบฟังใจหลังจากนั้นก็เริ่มพบพืชชั้นต่ำก็คือพวกที่ไม่มีท่อลำเลียงก็ได้แก่อะไรบ้างได้แก่มอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดคือพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงถัดจากนั้นก็เจออะไรอีกเจอขับมอสเจอเฟิร์นโปร่งสนนะคะพืชดอกพืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวต่อมาพวกนี้คือพวกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะเพราะนั้นเราก็ทราบแล้วพืชแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนอันแรกก็คือไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงอันที่2ก็คือมีเนื้อเยื่อลำเลียงทีนี้เราจะมาดูว่าอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชเนี่ยจะพืชจะมีโครงสร้างพิเศษนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์เสร็จปุ๊บจะมีบางเซลล์ที่กลายเป็นหมันซึ่งเซลล์ที่เป็นหมันตรงนี้เขาจะเรียกว่าสเตอริไลเซลล์เซลล์ที่เป็นหมันตรงนี้แหละมันจะทำหน้าที่ในการปกป้องเมล็ดหรือเป็นบริเวณที่เรียกว่าซีดโค้ดห่อหุ้มเมล็ดรอบนอกไว้นั่นเองนะขณะที่ภายในเมล็ดก็จะมีส่วนที่เป็น MBO นะคะซึ่งจะเริ่มเป็นไซโกตปุ๊บก็กลายเป็น MBO แล้วก็จะมีอาหารหรือใบเลี้ยงอยู่ภายในเนาะที่เราเรียกว่าเอนโดสเปิร์มนะคะซึ่งการเจริญของพืชจากไซโกตไปเป็นต้นสปอโรไฟต์ก็ต้องผ่านระยะที่เรียกว่า MBO ก่อนซึ่งคุณสมบัตินี้ที่เขาบอกว่าเนาะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นหมันห่อหุ้มเมล็ดอยู่ภายนอกแล้วก็มีระยะที่เรียกว่า MBO ตรงนี้ซึ่งคุณสมบัติ2 อย่างนี้ไม่พบในพวกที่เรียกว่าสาหร่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงจัดพวกนี้เป็นกลุ่มที่สูงกว่าสาหร่ายขึ้นมาก็คือเรียกว่าพืชนั่นเองส่วนแผนภาพด้านล่างก็จะเป็นการแบ่งเซลล์นะคะแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์นะคะทีนี้เราจะมาดูหัวข้ออาณาจักรพืชนะคะ Kingdom Panty Kingdom Panty ตรงนี้ถ้าเราจัดจำแนกเนาะตามลักษณะเป็นกลุ่มเราจะแบ่งได้ทั้งหมด10ไฟลัมในอดีตหนังสือในอดีตของอาณาจักรพืชไฟลัมเขาจะใช้ศัพท์คำว่า Division แต่ณปัจจุบันนี้นะคะคำว่า division ถูกลบล้างออกไปแล้วให้เหลือเพียงแค่คำว่าไฟลัมเพราะนั้นอาณาจักรพืชจะใช้ศัพท์คำว่าไฟลัมเหมือนกับ4อาณาจักรที่เหลือแล้วนะคะเพราะนั้นพืชมีทั้งหมด10ไฟลัม10ไฟลัมในที่นี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้2กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยแรกเรียกว่ากลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงเราจะเติมคำว่านอนด้านหน้าเพราะนั้นศัพท์ใช้คำว่าnonvascular plant แปลว่าพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงในที่นี้จะประกอบไปด้วย3ไฟลัมด้วยกันไฟลัมแรกใช้ศัพท์คำว่าไฟลัมเฮปาโตไฟต้าไฟลัมที่2คือไฟลัมแอนโทซิโลไฟต้าไฟลัมที่3คือไฟลัมไบโอไฟต้านะคะชื่อค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็ให้จำไว้กลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงมี3ไฟลัม3ไฟลัมนี้ถ้าเราพูดถึงพืชชื่อพืชจริงๆก็จะมีมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดนั่นเองเป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงต่อมากลุ่มพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะเราก็จะใช้ศัพท์คำว่า vascular plant เพราะนั้นพืชที่มีท่อลำเลียงก็จะเหลืออีกทั้งหมด7ไฟลัมด้วยกัน7ไฟลัมนี้เขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มพืชที่ไร้เมล็ดกับพืชที่มีเมล็ดนะคะในที่นี้กลุ่มพืชที่ไร้เมล็ดก็จะประกอบไปด้วยไฟลัมไลโคไฟต้าแล้วก็ไฟลัมเทอโรไฟต้านะคะ2ไฟลัมนี้ก็จะเป็นกลุ่มพืชที่ไร้เมล็ดต่อมากลุ่มพืชที่มีเมล็ดแต่เป็นเมล็ดแบบเปลือยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ไฟลัมด้วยกันไฟลัมแรกเรียกว่าไฟลัมไซแคโดไฟต้าหรือที่เรียกว่าแปะกล้วย
ไซแคโดไฟต้าหรือพวกปรงนั่นเองนะคะต่อมาไฟลัมที่2ของพืชเมล็ดเปลือยคือไฟลัมกิงโกไฟต้าก็คือพวกแปะกล้วยแล้วก็ไฟลัมโคนิเฟโรไฟต้านะคะไฟลัมนีโทไฟต้าก็คือพวกมะเมื่อยนะคะทั้ง4ไฟลัมนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นมีเมล็ดแต่เป็นเมล็ดแบบเปลือยต่อมานะคะไฟลัมกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพวกที่มีเมล็ดแล้วแหละและถือว่าเป็นกลุ่มที่มีดอกเพราะฉะนั้นจะจัดว่าเป็นกลุ่มพืชดอกนั่นเองมีไฟลัมเดียวเป็นไฟลัมที่10เรียกว่าไฟลัมแอนโทไฟต้านะคะก็คือพืชดอกที่เรามองเห็นทั่วไปส่วนมากจะเป็นแอนโทไฟต้าอ่ะทีนี้เราทราบข้อมูลคร่าวๆไปแล้วว่าที่เราจะเรียนมีทั้งหมด10ไฟลัมค่ะทีนี้เรามาดูว่าอาณาจักรแพนตี้พืชกลุ่มแรกจะเป็นพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแสดงว่ายังไม่มีไซเลมโฟเอมเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่มีไซเลมโฟเอมยังไม่มีรากที่แท้จริงมันจะมีเพียงแค่โครงสร้างที่คล้ายรากคล้ายลำต้นแล้วก็คล้ายใบนะคะยังไม่มีรากลำต้นใบที่แท้จริงเพราะนั้นพืชกลุ่มนี้พวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงการที่มันจะดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นมาจากดินได้มันต้องอาศัยโครงสร้างที่คล้ายกับรากซึ่งโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินและทำหน้าที่คล้ายรากเราจะใช้ศัพท์เรียกว่าไรซอยเราจะไม่เรียกว่ารากนะคะเพราะมันยังไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงส่วนที่คล้ายรากเราจะเรียกว่าไรซอยต่อมาส่วนที่คล้ายใบแล้วก็มีชั้นมันจะมีส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายใบนะคะแล้วก็มีชั้นที่ปกคลุมอยู่ด้านบนเรียกว่าชั้นคิวติเคิลปกคลุมป้องกันการระเหยของน้ำนั่นเองต่อมาการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจะอาศัยหลักการที่เราเรียกว่าหลักการแพร่นะคะหลักการแพร่ก็คือน้ำนะคะความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆจะมีการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนั่นเองต่อมาในเรื่องของการปฏิสนธินะคะการปฏิสนธิในเมื่อมันเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายนะคะพวกสาหร่ายสีเขียวกลุ่มคาโรไฟต์พึ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกเนาะเป็นพวกที่ยังไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มแรกการปฏิสนธิจึงยังคงต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางอยู่เพราะวิวัฒนาการยังไม่สูงเท่าไหร่ถือว่าเป็นพืชชั้นต่ำนะคะต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางทีนี้ระยะเราทราบแล้วว่าพืชมีทั้งหมด2ระยะที่เราเรียกว่าวงจรแบบสลับใช่ไหมคะ2ระยะในที่นี้ถ้าเป็นพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงพวกมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ด3ตัวนี้นะคะจะมีระยะที่เรียกว่าแกมีโทไฟต์เด่นกว่าระยะสปอโรไฟต์แสดงว่าส่วนมากที่เรามองเห็นกันเป็นส่วนมากจะเป็นระยะแกมีโทไฟต์นะคะส่วนที่เราเห็นในช่วงเวลาที่น้อยกว่าเราจะเรียกว่าสปอโรไฟต์แกมีโทไฟต์คือทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์สปอโรไฟต์ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นะคะทีเรามาดูแผนภาพด้านข้างด้านข้างนี้คือมอสนะคะตัวอย่างเช่นพืชไม่มีท่อลำเลียงตัวอย่างเราเอามอสมาให้ดูในแผนภาพนี้ด้านล่างตรงนี้จะเรียกว่าไรซอยทำหน้าที่คล้ายรากด้านบนจะมีส่วนที่คล้ายใบนะคะเป็นเกรดแล้วก็มีเส้นตรงกลางเพียงแค่1ใบนะคะเราอาจจะเรียกว่าไมโครฟิลแบบนี้ด้านบนทีนี้ส่วนที่คล้ายกับใบหญ้าเล็กๆเนี่ยแหละที่เป็นขนตรงเนี้ยคือส่วนที่เราเรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากเราเห็นมอสเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนพรมเขียวๆเกาะอยู่ตามหินหรือบริเวณที่ชื้นนะคะตรงสีเขียวๆที่เรามองเห็นนั่นแหละคือระยะที่เราเรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์ส่วนระยะสปอโรไฟต์คือระยะที่สร้างสปอร์คือบริเวณไหนบริเวณที่มันมีชี้ขึ้นมาด้านบนเป็นกระเปาะเนาะที่เราเรียกว่าเป็นกระเปาะที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ยื่นเหนือส่วนเขียวๆขึ้นมาด้านบนเขาจะเรียกว่าระยะสปอร์โลไฟซึ่งจะพบเฉพาะในช่วงที่มันจะสร้างสปอร์เพราะฉะนั้นพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงถ้าข้อสอบถามว่าระยะใดเด่นต้องตอบว่าระยะแกมีโทไฟนะคะทีนี้สปอร์โลไฟเราทราบแล้วว่าสปอร์โลไฟชุดโครโมโซมคือ 2N จะอาศัยอยู่บนต้นแกมีโทไฟที่มีชุดโครโมโซมเพียงแค่ N เดียวทีนี้เรามาดูที่ไฟลัมแรกเลยไฟลัม3ไฟลัมแรกคือพวกที่ไม่มีพืชเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะไฟลัมแรกมีชื่อว่าเฮปาโตไฟต้านะคะเฮปะนะคะเฮปะเราอาจจะว่าจำว่าเหมือนปอดแยกเป็น2ฝั่งก็คือแตกแขนงออกเป็น2ฝั่ง
เพราะฉะนั้นตัวอย่างพืชที่เป็นเฮปาโตไฟต้าคือพืชที่ชื่อว่าลิเวอร์เวิร์ดนะคะลิเวอร์เวิร์ดในที่นี้เราจะมองเห็นส่วน2ส่วนส่วนที่แบนๆติดกับพื้นเป็นแผ่นแบนๆราบๆและแตกแขนงออกทีละ2แฉก2แฉกคล้ายๆกับตับเนาะเฮปาโตไฟต้าตรงนี้ลิเวอร์เวิร์ดตรงนี้แตกออกมาเป็นแฉกส่วนที่เราเห็นเกาะอยู่กับพื้นตรงนี้คือระยะที่เรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์ส่วนที่ยืดยาวขึ้นมาเหนือจากพื้นนะคล้ายๆกับร่มตรงนี้ที่กางขึ้นมายืดยาวขึ้นมามันคือระยะที่เรียกว่าระยะสปอร์โลไฟต์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์และสปอร์ก็จะถูกสร้างอยู่ภายใต้ส่วนที่คล้ายกับร่มตรงนี้ด้านล่างจะทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นี้เขาบอกว่าต้นแกมีโทไฟต์มีทั้งที่เป็นต้นมีทั้งส่วนที่คล้ายใบแล้วก็นะลักษณะคล้ายใบก็คือมีส่วนที่เป็นแผ่นๆแบนๆติดกับพื้นตรงนี้เขาเรียกว่าคล้ายใบนะคะแต่ยังไม่จัดว่าเป็นใบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเซลล์นะคะส่วนที่คล้ายใบที่แบนๆติดพื้นตรงนี้จะมีหยดไขมันบรรจุอยู่นะคะภายในแผ่นใบของลิเวอร์เวิร์ดส่วนที่คล้ายใบของลิเวอร์เวิร์ดเพราะนั้นกลุ่มแรกเฮปาโตไฟต้าตัวอย่างก็คือลิเวอร์เวิร์ดนะคะทีนี้เรามาดูเฮปาโตไฟต้านะคะมี2ระยะเหมือนกันที่ครูบอกว่าระยะเด่นที่เรามองเห็นคล้ายๆกับพรมที่พื้นเนาะแผ่นเขียวๆที่ติดอยู่กับพื้นคือระยะแกมีโทไฟต์ซึ่งเราจะมาดูที่ระยะแกมีโทไฟต์สร้างเซลล์สืบพันธุ์ในที่นี้นะบนแผ่นที่คล้ายใบที่ติดอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเจมมาคัพนะคะเจมมาคัพจะเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะแล้วนะคะบริเวณที่เรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์จะมีการสร้างแกมีตขึ้นมาถ้าเป็นแกมีตเพศผู้นะคะเราก็จะเรียกว่าเอนเทอริเดียมเฮดก็จะเป็นหัวแบบนี้ถ้าเป็นแกมีตเพศเมียนะคะก็จะเป็นอาร์คิโกเนียมเฮดก็จะสร้างออกมางอกเป็นระยะที่เรียกว่าระยะสปอร์โลไฟต์งอกสูงขึ้นมาเสร็จแล้วเราดูที่ระยะสปอร์โลไฟต์ตรงนี้ปุ๊บสปอร์โลไฟต์ด้านล่างอาร์คิโกเนียมก็จะมีการสร้างเอกเนาะก็คือไข่เสร็จแล้วเอนเทอริเดียมนะคะตรงบริเวณด้านบนตรงนี้เหลืองๆก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนะคะนี้เอกกับสเปิร์มปฏิสนธิกันปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าเอ็มบีโอนะคะแล้วก็จะกลายเป็นต้นที่เรียกว่าต้นสปอร์โลไฟต์เกิดขึ้นมานะคะงอกเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นแผ่นสปอร์โลไฟต์ก็จบสำหรับไฟลัมเฮปาโตไฟต้าไฟลัมแรกต่อมาเราจะมาดูไฟลัมที่2นะคะยังอยู่ในเรื่องของพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงไฟลัมที่2ตรงนี้เรียกว่าไฟลัมแอนโทซิโลไฟต้าแอนโทซิโลไฟต้าตรงนี้ตัวอย่างพืชมีแค่ตัวเดียวที่ยกมาให้ก็คือฮอนเวิร์ดนะคะฮอนเวิร์ดรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ฮอนแปลว่าอะไรฮอนแปลว่าเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จำไว้ว่ารูปร่างของแอนโทซิโลไฟต้าคือพวกฮอนเวิร์ดฮอนเวิร์ดลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเป็นเหมือนมีเขาชี้สูงๆขึ้นมาด้านบนนี้นั่นเองมันโครงสร้างจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นแผ่นแบนๆติดกับพื้นคล้ายๆกับใบตรงนี้นะคะตรงนี้จะเรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์ส่วนเส้นที่เป็นเหมือนเขานะฮอนเวิร์ดตรงนี้ที่เป็นเหมือนเขายื่นสูงขึ้นมาคือส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์มันเส้นที่ยื่นยาวขึ้นมาคือระยะที่เรียกว่าสปอร์โลไฟต์เพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าต้นสปอร์โลไฟต์มีลักษณะยาวเรียวก็คือเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมาส่วนต้นแกมีโทไฟต์มีลักษณะเป็นแผ่นแล้วก็มีรอยหยักที่บริเวณขอบแบนๆติดกับพื้นแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าฮอนเวิร์ดตรงนี้มีคลอโรพาสต์เพียงแค่1คลอโรพาสต์ต่อ1เซลล์เท่านั้นนะคะออร์แกเนลตรงนี้ที่พบจบสำหรับไฟลัมที่2เอนโทซิโลไฟต้าทีนี้เราเข้าสู่ไฟลัมที่3ไฟลัมที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเป็นไฟลัมสุดท้ายที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงคือไฟลัมไบโอไฟต้าถือว่าเป็นไฟลัมที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือพวกมอสนั่นเองนะคะมอสในที่นี้ถ้าเป็นแผ่นเล็กๆด้านล่างสีเขียวคล้ายๆกับพรมตรงนี้คือระยะแกมีโทไฟต์ที่ยืดยาวขึ้นมาเป็นกระเปาะด้านบนที่สร้างสปอร์ตรงนี้เรียกว่าระยะสปอร์โลไฟต์นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าต้นแกมีโทไฟต์ลักษณะคล้ายใบมีส่วนที่คล้ายใบเนาะแล้วก็ส่วนที่คล้ายใบเป็นเกล็ดเล็กๆตรงนี้มันจะเวียนรอบแกนกลางนะคะ
ถ้าเราซูมเข้าไปปุ๊บเราจะมองเห็นว่ามันมีการจัดเรียงตัวแบบเวียนรอบแกนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นสปอโรไฟต์จะมีโครงสร้างพิเศษก็คือภายในกระเปาะตรงเนี้ยกลมๆตรงเนี้ยมีโครงสร้างพิเศษที่ช่วยในการดีดทำให้สปอที่มันสร้างเป็นไงมีการกระจายไปได้ไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงมีทั้งหมด3ไฟลัมนะไฟลัมแรกชื่อว่าไฟลัมเฮปาโตไฟต้าเฮปาโตไฟต้าตัวอย่างพืชก็คือลิเวอร์เวิร์ดนะคะต่อมาไฟลัมที่2ชื่อว่าแอนโทซิโลไฟต้าตัวอย่างพืชคือฮอนเวิร์ดและไฟลัมที่3คือไฟลัมไบโอไฟต้าตัวอย่างพืชคือมอสนะคะเพราะฉะนั้นเราจำง่ายๆมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดนะคะมอสคืออะไรมอสคือไบโอไฟต้าลิเวอร์เวิร์ดคืออะไรลิเวอร์เวิร์ดก็คือเฮปาโตไฟต้าเฮปาโตไฟต้านะคะฮอนเวิร์ดคือแอนโทซิโลไฟต้านะคะต่อไปเข้าสู่อันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่พวกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเรามาดูโครงสร้างของมอสก่อนโครงสร้างของมอสจะมีส่วนที่คล้ายรากเราใช้ศัพท์คำว่าไลซอยนะคะแล้วก็โครงสร้างที่คล้ายกับใบตรงนี้เขาเรียกว่า leaf like structure ก็คือคล้ายใบนะโครงสร้างคล้ายใบตรงตำแหน่งนี้เรียกว่าระยะแกมิโทไฟต์ส่วนที่ยืดยาวขึ้นมาเรียกว่าสปอโรไฟต์ส่วนที่ยืดยาวส่วนที่เป็นเหมือนฐานตรงนี้เราจะเรียกว่าสปอคแล้วด้านบนตรงนี้เป็นกระเปาะเรียกว่าแคปซูลภายในก็จะมีการสร้างเนาะสปอร์นะก็คือระยะที่อยู่ด้านบนตรงนี้สปอร์แรงเจียมทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตสร้างออกมาเป็นสปอร์ที่เหลือเพียงแค่เอ็นเดียวนะคะเอ็นเดียวในที่นี้ก็คือแกมีระยะแกมีโทไฟต์แกมีโทไฟต์ต้นแกมีโทไฟต์ที่สมบูรณ์ปุ๊บจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ถ้าเป็นเพศเมียก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าอาร์คิโกเนียมทำหน้าที่ในการสร้างไข่ถ้าเป็นเพศผู้ก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าแอนเทอริเดียมทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มไข่กับสเปิร์มปฏิสนธิกันปุ๊บก็จะกลายเป็นต้นที่เรียกว่าไซโกตนะคะซึ่งอยู่ในระยะสปอโรไฟต์แล้วก็กลายเป็นสปอโรไฟต์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะสร้างสปอร์นั่นเองค่ะอันนี้แผนภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมอสนะคะที่มีการสร้างสปอร์นั่นเองต่อมานะประโยชน์ของพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะนอกจากที่เราเรียนมาแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เราควรจะรู้ก็คือตัวที่เรียกว่าสแฟกนัมมอสซึ่งสแฟกนัมมอสตรงนี้เราสามารถนำมาเป็นวัสดุคุมหน้าดินได้เพื่อใช้ในการรักษาความชื้นในดินและสามารถนำมาใช้ในการเพาะปลูกได้ซึ่งสแฟกนัมมอสเขาบอกว่าถ้ามีการปลูกมากๆหรือว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วปรากฏว่าบริเวณนั้นมีการทับถมกันมากๆของสแฟกนัมมอสจะทำให้บริเวณพื้นดินตรงนั้นสามารถเกิดเป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่าพีทได้นะคะก็สามารถนำมาใช้ได้ทีนี้เรามาดูต่อว่าเมื่อกี้3ไฟลัมแรกมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดคือพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงต่อมากลุ่มที่2อีก7ไฟลัมจะเป็นพวกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยคือพวกที่ไม่มีเมล็ดกับพวกที่มีเมล็ดในที่นี้ฝั่งทางซ้ายมือคือค่าหลังลายเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ไม่มีเมล็ดนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงฝั่งทางนี้ก็คือมะละกอเป็นตัวแทนของพืชที่มีเมล็ดนั่นเองเรามาดูพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วไม่มีเมล็ดพืชกลุ่มนี้จะเริ่มมีรากลำต้นแล้วก็ใบที่แท้จริงแล้วภายในรากก็จะมีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะเหมือนกับภายในต้นก็คือในต้นและในรากจะพบทั้งไซเลมและโฟเอมนะคะในต้นเนาะพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะในระยะที่เรียกว่าแกมีโทไฟต์จะมีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าระยะสปอโรไฟต์เพราะนั้นสรุปแล้ว3ไฟลัมแรกคือพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงพวกนั้นจะพบระยะเด่นก็คือระยะแกมีโทไฟต์แต่ถ้าเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียง7ไฟลัมที่เหลือพวกนี้ระยะที่เด่นคือระยะสปอโรไฟต์เพราะนั้นต้นพืชที่เรามองเห็นส่วนมากเขาจะเรียกว่าระยะสปอโรไฟต์นะคะต่อมาพืชที่
ไม่มีเมล็ดนะคะเรามาดูที่พืชไม่มีเมล็ดก่อนนะคะไฟลัมแรกก็คือไฟลัมไลโคไฟต้าพืชที่ไม่มีเมล็ดตรงนี้พวกนี้จะมีลำต้นใบแท้จริงแต่ใบมันอาจจะยังไปง่ายเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใบจึงยังคงมีขนาดเล็กๆมีเส้นใบเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะคะแล้วเนาะในใบบริเวณปลายกิ่งของใบตรงนี้จะมีการสร้างเนาะเป็นอับสปอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นั่นเองเพราะนั้นพืชกลุ่มไฟลัมไลโคไฟต้าตรงบริเวณปลายกิ่งจะมีการสร้างอับสปอร์ขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูไฟลัมไลโคไฟต้ามีการสร้างสปอร์ที่ปลายกิ่งปุ๊บการสร้างสปอร์จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะคะพืชบางชนิดจะมีการสร้างสปอร์เพียงแค่ขนาดเดียวบางชนิดจะมีการสร้างสปอร์ขนาดที่แตกต่างกันคือมีขนาดใหญ่แล้วก็เล็กถ้าเป็นการสร้างสปอร์ที่มีขนาดใหญ่จะมีการสร้างเป็นแกมีโทไฟต์เพศเมียแต่ถ้าสปอร์ที่มีขนาดเล็กจะเจริญต่อไปเป็นแกมีโทไฟต์เพศผู้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเลยว่าพวกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็ไม่มีเมล็ดไฟลัมแรกคือไฟลัมไลโคไฟต้านะก็จะมี3กลุ่มย่อยๆกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกที่เรียกว่าไลโคโพเดียมตัวอย่างพืชคือ300ยอดคือหน้าตาเป็นประมาณนี้300ยอดหางสิงพวกนี้จะมีการสร้างสปอร์เพียงแค่ขนาดเดียวเท่านั้นต่อมากลุ่มย่อยที่2ของไฟลัมไลโคไฟต้าคือซีเล็กจิเนลล่าหรือที่เราเรียกว่าตีนตุ๊กแกลักษณะตรงนี้เป็นพืชที่เขาใช้ในการปลูกประดับนะคะพวกนี้จะมีการสร้างสปอร์2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็เล็กกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพวกที่เป็นกระเทียมน้ำนะคะกระเทียมน้ำในที่นี้จะมีการสร้างสปอร์2ขนาดนะคะขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะคะมีการสร้างอับสปอร์ที่บริเวณโคนใบนะคะรูปร่างหน้าตา ก็จะคล้ายกระเทียมแต่ไม่ใช่กระเทียมที่เรารับประทานกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หาได้ยากแล้วนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าโครงสร้างที่อยู่บริเวณกีบตรงเนี้ยทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นะคะเพราะฉะนั้นระยะเด่นของพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงทั้ง7ไฟลัมระยะเด่นคือระยะสปอร์โลไฟที่เรามองเห็นเป็นลำต้นที่เราเห็นทั้ง3ต้นนี้คือระยะสปอร์โลไฟที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์เพราะฉะนั้นสปอร์โลไฟก็จะมีการสร้างสปอร์ที่บริเวณไหนถ้าเป็นกระเทียมน้ำจะมีการสร้างสปอร์ที่บริเวณกีบตรงด้านล่างตรงนี้ของกระเทียมนะแบ่งเซลล์สร้างเป็นไมโครสปอร์นะคะแล้วก็เมกะสปอร์ไมโครสปอร์คือสปอร์ขนาดเล็กเมกะสปอร์คือสปอร์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็กลายเป็นเพศเมียขนาดเล็กก็กลายเป็นเพศผู้นะคะก็คือกลายเป็นเอกกับสเปิร์มปฏิสนธิกันเราเรียกใช้ศัพท์คำว่า fertilization ปฏิสนธิกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นไซโกตนะคะจาก N เดียว N เดียวระยะด้านล่างตรงนี้เราเรียกว่าระยะแกมีโทไฟต์เมื่อปฏิสนธิกันปุ๊บก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าระยะไซโกไซโกก็จะกลายเป็นเอ็มบีโอแล้วก็กลายเป็นต้นเต็มวัยเพราะฉะนั้นโซนด้านบนตรงนี้เราจะเรียกว่าระยะสปอโลไฟทั้งหมดนะคะซึ่งมีชุดโครโมโซมคือ 2N เมื่อกี้คือไฟลัมแรกพวกที่ไม่มีเมล็ดนะคะซึ่งเป็นพวกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดไฟลัมแรกนะคะทบทวนกันหน่อยไฟลัมแรกคือไลโคไฟต้าได้แก่อะไรบ้าง300ยอดตีนตุ๊กแกกระเทียมน้ำนะคะอันนี้คือตัวอย่างของพืชต่อมาไฟลัมที่5ยังคงเป็นไฟลัมที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดนะคะไฟลัมนี้มีชื่อว่าไฟลัมเทอโรไฟต้าหรือเราเรียกว่าไวท์ทนอยไวท์ทนอยตรงนี้มีลักษณะเป็นยังไงมันจะยังไม่มีรากไม่มีใบถ้ามีส่วนที่คล้ายใบก็จะขนาดเล็กๆเป็นเกล็ดที่ยื่นออกมาเป็นแง่งเล็กๆตรงนี้นะคะตรงนี้คล้ายใบลำต้นจะมีการแตกกิ่งสังเกตดูมันจะแตกออกมาทีละ2ทีละ2แบบนี้อันนี้ภาพที่เรามองเห็นก็คือส่วนที่เรียกว่าไวทนอยไวทนอยจะมีส่วนที่เป็นอับสปอร์อยู่ตรงนี้นะคะสีเหลืองๆเป็นเม็ดๆเกาะอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะมาดูอับสปอร์เป็นเม็ดเหลืองๆที่ครูพูดเมื่อกี้คือส่วนที่เรียกว่าสปอร์แรงเจียมเพราะฉะนั้นต้นที่เราเห็นตรงนี้ที่กำลังสร้างสปอร์คือต้นที่เป็นระยะสปอร์โลไฟต์นะคะก็คือสร้างสปอร์ตรงนี้พอสร้างสปอร์เสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นเนาะงอกสปอร์ก็จะงอกออกมาเป็นต้นแกมีโทไฟต์แกมีโทไฟต์ก็จะแบ่งออกเป็นแอนเทอริเดียมกับอาร์คีโกเนียมที่สร้างไข่กับนะ
สเปิร์มไข่กับสเปิร์มเมื่อปฏิสนธิกันก็จะกลายเป็นไซโกตก็คือเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าระยะสปอโรไฟต์นะคะไซโกตแอมบริโอกลายเป็นสปอโรไฟต์สีเขียวๆตรงนี้สปอโรไฟต์ก็งอกออกมาเป็นต้นนะคะส่วนที่คล้ายรากก็จะเรียกว่าไรซอยด์ส่วนที่คล้ายลำต้นก็จะอยู่ด้านบนและก็จะมีส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์โครงสร้างนี้สังเกตดูมันจะเป็นสีเหลืองๆเป็นภูทั้งหมด3ภู3ภูนี้เขาจะเรียกว่าสปอร์แลงเจียมภายในสปอร์แลงเจียมก็จะมีสปอร์เป็นเม็ดเล็กๆกระจายอยู่ภายในอันนี้คือลักษณะของไวท์ทนอยที่อยู่ในไฟลัมเทอร์โลไฟต้านะคะต่อไปไฟลัมที่5นะคะก็ยังคงเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงและไม่มีเมล็ดเหมือนกันถือว่าเป็นไฟลัมที่2เอ้ยไฟลัมที่3ของพืชที่ไม่มีเมล็ดไฟลัมนี้ชื่อว่าไฟลัมเทอร์โลไฟต้าพืชที่เรารู้จักก็คือพวกหญ้าถอดป้องในที่นี้ลักษณะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วหญ้าถอดป้องเพราะนั้นบริเวณส่วนที่เป็นลำต้นแกนกลางตรงนี้มีลักษณะข้อป้องชัดเจนแล้วก็ลำต้นจะอยู่บริเวณเหนือดินนะมีลำต้นที่อยู่เหนือดินกับลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นลำต้นมีทั้งอยู่ที่อยู่บนดินแล้วก็ใต้ดินเพราะนั้นลำต้นที่อยู่บนดินเราก็จะเรียกลำต้นปกติแต่ถ้าลำต้นที่ไปอยู่ใต้ดินไม่ใช่รากนะคะคนละอันกันถ้าเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินเราจะใช้ศัพท์เรียกคำว่าไรโซมแต่ถ้าเป็นส่วนที่คล้ายรากที่อยู่ใต้ดินเราจะใช้ศัพท์คำว่าไรซอยจำแยกกันนะคะถ้าเป็นส่วนที่คล้ายรากเรียกว่าไรซอยแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นลำต้นแต่ปรากฏว่าไปอยู่ใต้ดินใช้ศัพท์คำว่าไรโซมต่อไปพวกนี้นะคะหญ้าถอดป้องจะมีใบที่มีขนาดเล็กเป็นเกล็ดอยู่ตามข้อตรงเนี้ยเป็นเส้นมีเส้นใบเพียงแค่เส้นเดียวลักษณะของสปอร์นะคะจะเป็นอับนะคะอยู่เป็นกระจุกที่บริเวณปลายกิ่งตรงนี้นะคะปลายกิ่งสั้นๆสีดำๆที่เรามองเห็นก็คืออับสปอร์นั่นเองที่เป็นกระจุกอยู่ซึ่งอับสปอร์ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นเม็ดสีดำๆเพียงแค่เม็ดเดียวที่เรามองเห็นเนี่ยเม็ดเล็กๆ1เม็ด1กลุ่มตรงนี้เราจะใช้ศัพท์เรียกว่าสปอร์แลงจิโอพอร์นะคะซึ่งพวกนี้หญ้าถอดป้องจะมีการสร้างสปอร์เพียงแค่ขนาดเดียวนะคะซึ่งสปอร์ตรงนี้จะอยู่รอบแกนที่อยู่ร่วมกันบนโครงสร้างโครงสร้างทั้งหมด1ก้อนดำๆตรงนี้ตรงบริเวณปลายที่เราเรียกว่าอับสปอร์โครงสร้างทั้งก้อนตรงนี้เราจะเรียกว่าสโตบิลัสตรงนี้นิยมออกข้อสอบนะคะครูอาจจะออกข้อสอบในตรงนี้โครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ของหญ้าถอดป้องนะคะที่อยู่บริเวณปลายนะคะปลายกิ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าสโตบิลัสส่วนถ้าครูถามเฉพาะว่าสโตบิลัสจะมีการสร้างสปอร์บริเวณใดเราก็ต้องตอบว่าจุดดำๆตรงนี้1จุดเราจะเรียกว่าสปอร์แดงจิโอพอและภายในจุดตรงนี้ก็จะมีสปอร์เกาะอยู่นะคะอันนี้คือภาพที่เรามองเห็นว่าด้านข้างจะมีการสร้างสปอร์เป็นเม็ดดำๆเกาะอยู่เป็นกระจุกนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของหญ้าถอดป้องนะคะสังเกตดูต้นที่เรามองเห็นชัดก็คือระยะที่เรียกว่าสปอร์โรไฟต์คือลำต้นที่เรามองเห็นตรงนี้ตรงปลายก็คือสร้างสปอร์แองจิโอพอสังเกตดูจะมีเหมือนเป็นพวงๆด้านล่างตรงพวงๆด้านล่างคือทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์เราเรียกว่าสปอร์มาเตอร์เซลล์มีการแบ่งเซลล์จาก 2N กลายเป็นแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 2N กลายเป็น N เดียวแล้วก็กลายเป็นต้นแกมีโทไฟต์แกมีโทไฟต์ก็สร้างเพศสืบพันธุ์เป็นเพศเมียก็คืออาร์คิโกเนียมสร้างไข่แอนเทอริเดียมสร้างสเปิร์มไข่สเปิร์มปฏิสนธิกลายเป็นไซโกตและกลับเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าสปอโรไฟต์ไซโกตก็ MBO แล้วก็สปอโรไฟต์ที่เต็มวัยนั่นเองต่อไปไฟลัมที่5ยังคงเป็นไฟลัมที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงและไม่มีเมล็ดนะคะก็คือไฟลัมเทโรไฟต้าเทโรไฟต้าตรงนี้จะมีรากลำต้นแล้วก็ใบที่แท้จริงแล้วภาพในที่นี้ที่เอามาให้ดูก็คือค่าหลวงหลังลายจะอยู่ในกลุ่มตระกูลที่เรียกว่าเฟิร์นนะคะเพราะฉะนั้นไฟลัมเทอร์โลไฟต้าคือกลุ่มที่เป็นเฟิร์นทั้งหมดนะคะพวกนี้เส้นใบจะมีลักษณะแตกแขนงออกด้านข้างตัวนี้ใบอ่อนลักษณะเด่นของไฟลัมเทอร์โลไฟต้าคือใบอ่อนจะม้วนจากบริเวณปลายใบเข้าสู่โคนใบนะสังเกตพวกเฟิร์นอันนี้คือลักษณะเด่นที่แยกออกว่าน่าจะเป็นเฟิร์นหรือไม่ดูที่บริเวณใบอ่อนถ้าปลายใบม้วนจากถ้าใบตรงปลายมีการม้วนเข้าสู่โคนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเฟิร์น
นี้การสร้างอับสปอร์จะมีการสร้างอับสปอร์เป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มของอับสปอร์เราจะใช้ศัพท์คำว่าซอรัสพวกนี้จะมีการสร้างสปอร์อยู่ภายใต้ใบถ้าค่าหลวงหลังลายบ้านใครมีนะคะหนูลองกลับไปเนาะดูใบด้านบนมันก็มันปกติแต่ถ้าหนูพลิกดูด้านหลังไปด้านหลังใบของมันหนูจะมองเห็นว่าเป็นเส้นเป็นขีดหรือเฟิร์นบางชนิดจะเป็นจุดเป็นจุดนะคะตำแหน่งที่เป็นเส้นดำๆเป็นขีดขีดขีดนะคะหรือตำแหน่งที่เป็นกระเปาะเหลืองๆใต้ใบคือตำแหน่งที่เรียกว่าซอรัสทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ซึ่งสปอร์ที่สร้างจะมีเพียงแค่ขนาดเดียวเท่านั้นเพราะนั้นไฟลัมเทอโรไฟต้ากลุ่มเฟิร์นในที่นี้จะเอามาให้ดูใบนี้คือเฟิร์นฮาวายนะคะตรงนี้ถ้าเราพลิกด้านใต้มาปุ๊บเราจะมองเห็นว่ามันมีตุ่มเหลืองๆใต้ใบตรงนี้ตุ่มเหลืองๆคือตำแหน่งที่ครูบอกว่าเรียกว่าซอรัสคือตำแหน่งที่สร้างเซลล์สร้างสปอร์นั่นเองนี่สปอร์ถ้าเราเคาะเอาสีเหลืองๆที่เป็นผงเนี่ยใส่ลงบนแผ่นสไลด์แล้วก็หยดน้ำลงไปนะคะเพื่อให้มันมีความชื้นกระจายให้มันทั่วนะคะเสร็จแล้วก็เอา cover slip ปิดแล้วก็นำไปส่องใต้กล้องจุลภัณฑ์ภาพที่เห็นนะคะถ้าเป็นพวกเฟิร์นฮาวายพวกนี้นะคะลักษณะภาพของสปอร์จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้มีสีเหลืองๆคุมด้านนอกใหญ่ๆส่วนที่คุมด้านนอกเขาจะเรียกว่าแอนูลัสแล้วก็มีแผ่นบางๆคุมอีกฝั่งนึงเรียกว่าลิปเซลส่วนด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นเม็ดสีเหลืองๆกลมๆเล็กๆบรรจุอยู่ภายในอีกทีเม็ดเหลืองๆเล็กๆที่อยู่ภายในตรงนี้เราจะเรียกว่าสปอร์ถ้าหนูบีบหรือขยี้มันแรงนะคะบางทีตรงลิปมันแตกออกมาปุ๊บหนูจะมองเห็นว่าสปอร์เม็ดเล็กๆเหลืองๆมันจะกระจายอยู่ทั่วสไลด์ของหนูเองนะคะส่วนก้านตรงนี้ก็ทำหน้าที่ในการยึดเกาะกับใบเขาเรียกว่าสต็อกตรงนี้อันนี้ก็คือกลุ่มของเทอร์โลไฟต้าหรือพวกเฟิร์นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูที่กลุ่มต่อไปอันนี้คือไลฟ์ไซเคิลของเฟิร์นก็เหมือนกันนะคะก็จะมีการสร้าง2ระยะคือระยะที่เราอันนี้คือระยะที่เรียกว่าแกมีโทไฟต์นะคะกลุ่มตรงนี้สปอร์งอกออกมาเป็นต้นแกมีโทไฟต์แกมีโทไฟต์ก็มีฝั่งเพศผู้เพศเมียสร้างไข่กับสเปิร์มปฏิสนธิกลายเป็นไซโกตแล้วก็กลายเป็นต้นแกมีโทไฟต์แกมีโทไฟต์ก็สร้างออกมาเป็นต้นสปอโรไฟต์ที่งอกสูงขึ้นมาด้านบนตรงนี้คือสปอโรไฟต์ที่เรามองเห็นณปัจจุบันที่เป็นต้นเฟิร์นนะคะทีนี้สปอโรไฟต์ก็จะมีการสร้างซอรัสด้านล่างที่เป็นสปอแรงเจียมก็คือสร้างสปอนั่นเองต่อมาไฟลัมที่อันนี้ก็ยังคงเป็นไฟลัมที่5เหมือนเดิมนะคะตัวอย่างพืชกลุ่มเฟิร์นเอาชื่อมาให้ดูว่าได้แก่อะไรบ้างอันแรกก็คือเฟิร์นก้านดำเฟิร์นใบมะขามข้าหลวงหลังลายชายผ้าสีดาย่านลิเพาแหนนแดงจอกหูหนูผักแว่นหรือผักกูดพวกกูดเกี้ยอะไรพวกนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มพวกเฟิร์นเหมือนกันนะคะอย่างผักกูดที่เรารับประทานกันก็อยู่ในกลุ่มเฟิร์นเหมือนกันลักษณะเด่นที่เราสังเกตชัดถ้าเป็นผักกูดเป็นไงปลายใบเนาะถ้าเป็นใบอ่อนปลายใบจะม้วนเข้าที่โคนใบนั่นเองประโยชน์ของกลุ่มเทอโรไฟต้าถ้าเป็นเฟิร์นก็สามารถปลูกประดับเนาะบางชนิดก็ทำรับประทานได้อย่างเช่นผักกูดผักแว่นพวกนี้สามารถรับประทานได้เพราะฉะนั้นจอกหูหนูหรือแหนนแดงตรงนี้ต้องจำด้วยว่ามันอยู่ในกลุ่มของพวกเฟิร์นนะคะพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะเมื่อกี้สีไฟลัมคือพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะคะไปแล้ว4ไฟลัมนะคะก็จะเราเรียนไปแล้วทั้งหมด7ไฟลัมนี้เหลืออีก3ไฟลัม3ไฟลัมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็มีเมล็ดนะคะก็จะมีทั้งหมด2ไฟลัมและกลุ่มสุดท้ายคือพวกที่เป็นพืชดอกก็จะเป็นไฟลัมที่10ไฟลัมสุดท้ายนี้เรามาดูในสไลด์นี้ค่ะก็คือเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็มีเมล็ดพวกนี้ระยะสปอโรไฟต์จะมีระยะสปอโรไฟต์ที่เด่นแล้วก็ยาวนานนะคะเหมือนกับ4ไฟลัมเมื่อกี้ส่วนระยะแกมีโทไฟต์จะมีขนาดเล็กนะคะพืชจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพืชที่เป็นเมล็ดเปลือยเราใช้ศัพท์คำว่าจิมโนสเปิร์มเมล็ดเปลือยแสดงว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเมล็ดอยู่ด้านนอกนะคะจิมโนสเปิร์มแล้วอีกอันนึงก็คือพืชดอกใช้ศัพท์คำว่าแองจิโอสเปิร์มเพราะฉะนั้นพ
พืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็มีเมล็ดแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยคือจิมโนสเปิร์มเมล็ดเปลือยกับพืชดอกแองจิโอสเปิร์มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู3ไฟลัมสุดท้ายนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของพืชที่มีเมล็ดแต่เมล็ดมันเปลือยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มเมล็ดด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นออวุ้นและละอองเรนูจะติดอยู่บนกิ่งหรือแผ่นใบแผ่นใบบางพืชบางชนิดแผ่นใบจะแข็งๆแบบนี้นะคะเมล็ดมันก็จะติดอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่รวมกันตรงบริเวณปลายกิ่งตรงนี้คือบริเวณปลายหรือตรงกลางลำต้นตรงนี้เขาเรียกว่าปลายกิ่งเพราะนั้นโครงสร้างตรงนี้ที่เป็นออวุ้นหรือเรนูที่สร้างออกมาตรงกลางตรงนี้ของพวกโปร่งพืชในที่นี้คือพืชโปร่งเขาจะเรียกกลุ่มที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ว่าโคนเพราะฉะนั้นโคนจะมี2ประเภทมีทั้งโคนเพศผู้และโคนเพศเมียนะคะซึ่งโคนเพศผู้และโคนเพศเมียเนี่ยมันจะแยกต้นกันลักษณะของพืชเมล็ดเปลือยเนื้อไม้จะมีการเจริญดีนะคะทีนี้เรามาดูพืชเมล็ดเปลือยอีก2ไฟลัมนะคะไฟลัมนี้นะคะชื่อว่าไฟลัมไซแคโดไฟต้าไซแคโดไฟต้าตรงนี้ลักษณะลำต้นได้แก่พืชอะไรก็คือโปร่งลักษณะลำต้นต้นมันจะเป็นไงค่อนข้างที่จะเตี้ยนะคะถ้าหนูอยากเห็นโปร่งที่ไหนหน้าอาคาร2มีนะคะเราไปดูได้ว่าเป็นต้นผู้หรือต้นเมียโดยดูที่ไหนดูที่เนาะบริเวณโคนนะคะก็คือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ถ้าสูงๆเนาะสูงๆแบบนี้คือโคนเพศผู้ถ้าเป็นเตี้ยๆสั้นๆเล็กๆเนาะอันนั้นจะเป็นโคนเพศเมียซึ่งมันสามารถแยกเพศได้นะคะลักษณะของใบนะคะถ้าเป็นพืชเมล็ดเปลือยอย่างเช่นโปร่งใบจะเป็นใบขนาดใหญ่และเป็นใบประกอบนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูว่าโคนเพศผู้เพศเมียของโปร่งเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นโคนเพศผู้จะเป็นฝั่งทางซ้ายมือตรงนี้เรียกว่าโคนเพศผู้ส่วนตรงนี้เตี้ยๆสั้นๆนะคะมีการสร้างออกมาเป็นเมล็ดที่เกาะอยู่ในใบที่แข็งตรงบริเวณฝั่งทางเนี้ยเขาจะเรียกว่าโคนเพศเมียของโปร่งเพราะนั้นถ้าหนูเปิดเทอมหนูลองไปดูที่อาคาร2แล้วลองไปดูดิว่าโปร่งหน้าอาคาร2เป็นเพศผู้หรือเพศเมียอันนี้ให้เป็นการบ้านนะคะลองไปศึกษาดูหรือแถวบ้านใครมีก็ลองไปดูได้ต่อมานะคะยังคงเป็นพืชเมล็ดเปลือยนะคะไฟลัมนี้จะเรียกว่าไฟลัมกิงโกไฟต้ากิงโกไฟต้าก็คือพวกอะไรที่เรารู้จักมีแค่ชนิดเดียวคือแปะกล้วยนะคะแปะกล้วยตรงนี้จะพบในประเภทไหนประเทศไหนก็คือประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะจะพบพืชพวกแปะกล้วยในไทยไม่มีนะคะอ่ะพวกนี้ลักษณะเด่นเป็นยังไงลำต้นมันค่อนข้างที่จะใหญ่แบบนี้แล้วก็ใบจะเป็นใบเดี่ยวลักษณะใบจะคล้ายพัดแบนบางออกไปแบบนี้เนาะเป็นใบเดี่ยวคล้ายกับพัดต้นถ้าเป็นต้นเพศเมียจะมีการสร้างออวุ้นที่บริเวณปลายกิ่งนะคะก็คือบริเวณปลายกิ่งอันนี้คือเพศเมียนะคะจะสร้างออวุ้นเป็นเม็ดๆกลมๆทีนี้ถามว่าแปะกล้วยเคยรับประทานไหมเขาบอกว่าแปะกล้วยเนาะดีต่อสมองสามารถรับประทานช่วยให้ความจำเป็นยังไงความจำดีขึ้นนั่นเองเพราะนั้นถ้าหนูดูเมล็ดแปะกล้วยที่ห้องชีวะจะเหลืออยู่2เมล็ดเนาะแปะกล้วยที่เราสามารถรับประทานได้ถ้ายังไม่มีการกระเทาะเปลือกด้านนอกมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วเราลองเขย่าดูมันจะแข็งๆนะคะอ่ะด้านในแข็งๆก็จะเป็นสีเหลืองอยู่ด้านในก็คือสีเหลืองที่เรารับประทานในพวกเวลาเราไปโต๊ะจีนนะคะจะมีของหวานตบท้ายส่วนมากเขาจะใช้แปะกล้วยนะคะทำเป็นของหวานก็คือข้าวเหนียวแล้วก็ราดน้ำกะทิแล้วก็มีแปะกล้วยใส่ไปด้วยนะคะเม็ดเหลืองๆนั่นแหละเรียกว่าแปะกล้วยนะถ้าเขาถามว่าแปะกล้วยอยู่ในประเภทใดพืชประเภทใดก็คือพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงมีเมล็ดแต่เมล็ดเป็นไงเมล็ดเปื่อยเรียกว่าไฟลัมกิงโกไฟต้านั่นเองต่อไปนะคะยังคงอยู่ที่พืชเมล็ดเปื่อยเหมือนเดิมเราจะเรียกพืชเมล็ดเปื่อยกลุ่มนี้ว่าไฟลัมโคนิสเฟโลไฟต้านะคะอ่ะโคนิสเฟโลไฟต้าคือพวกไหนตระกูลสนทั้งหมดเลยอย่างเช่นสน2ใบสน3ใบสนขาวสนเกี้ยสน 3,000 ปีหรือพวกพญาไม้พวกนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มที่เลือกรวมๆว่ากลุ่มสนนะคะจะอยู่ในไฟลัมโคนิเฟโลไฟต้าทั้งหมดเลยโคนิเฟโลไฟต้าตรงนี้จะเป็นไฟลัมที่เป็นไงมีความหลากหลายมากที่สุดในกลุ่มที่เป็นพืชเมล็ดเปลือยนะคะพวกนี้จะเป็นไม้
ไม้จะมีขนาดที่เป็นไงขนาดใหญ่ไม่มีการผัดใบนะคะแล้วก็โครงสร้างจะมีโครงสร้างเพศผู้แล้วก็เพศเมียแต่โครงสร้างนี้เป็นไงจะเกิดอยู่บนต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเกิดโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยในเวลาที่แตกต่างกันโดยจะสร้างเพศผู้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้างเพศเมียขึ้นมานะคะอันนี้คือโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทีนี้วิธีการดูนะคะถ้าเป็นคนเพศเมียมันจะมีกิ่งเนาะเป็นแผ่นใบแข็งๆทำหน้าที่ในการสร้างออวุ่นแผ่นใบละ2ออวุ่นในที่นี้ก็คือฝั่งทางซ้ายมือคือเพศเมียนะคะส่วนเพศผู้นะคะแผ่นใบจะมีลักษณะแข็งแล้วก็มีการสร้างอับสปอร์แผ่นละแผ่นใบจะมีขนาดเล็กๆแข็งสร้างอับสปอร์แผ่นละ2อับสปอร์ฝั่งนี้ก็คืออับสปอร์ของเพศผู้วิธีการแยกว่าเป็นสน2ใบสน3ใบดูที่ไหนได้บ้างดูที่กระจุกของใบนะคะถ้ามันแตกออกมาปุ๊บมีเส้นใบมีใบ1เส้นหรือ1ใบเนี่ยนะถ้าแตกกระจุกออกมา2เส้นก็แสดงว่าน่าจะเป็นสน2ใบถ้าแตกออกมา3เส้นก็คือสน3ใบหรือถ้ามากกว่านั้นก็จะมีชื่อเฉพาะของมันนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเรียกว่าสนขาวญี่ปุ่นก็จะมีใบออกมาทั้งหมด5ใบในกระจุกนั้นนอกนี้ก็จะมีตระกูลสนสนเกี้ยสนชาติสน 3,000 ปีพญาไม้อันนี้คือตัวอย่างของไฟลัมโคนิฟโลไฟต้านะคะอันนี้คือรูปร่างของสนนะคะสังเกตดูโคนสนจะมี2โคนถ้าเป็นแผ่นแข็งๆใหญ่ๆตรงนี้ก็คือเพศเมียถ้าเป็นก้อนๆแบบนี้ก็คือเพศผู้นั่นเองอันนี้สไลด์นี้นะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่านะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์สร้างอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ขอข้ามไปนะคะซึ่งเราเรียนมาหลายอันแล้วต่อมาเป็นไฟลัมที่9คือไฟลัมนีโทไฟต้านีโทไฟต้านะคะเป็นไฟลัมที่เป็นพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็มีเมล็ดแต่ยังคงเป็นเมล็ดเปลือยเหมือนเดิมนีโทไฟต้าคือพวกไหนนะคะก็คือพวกที่เราเรียกว่าผักเหลียงนะคะในที่นี้ภาพที่เอามาให้คือผักเหลียงนะคะพวกนี้จะพบเวสเซลในท่อลำเลียงนะคะท่อลำเลียงจะเป็นพวกท่อลำเลียงน้ำแล้วก็มีเวสเซลอยู่ภายในลักษณะจะคล้ายกับพืชดอกนะคะมีกลีบดอกมีใบเลี้ยง2ใบแต่ยังไม่จัดว่าเป็นพืชดอกนะคะพวกนี้เมล็ดจะไม่มีเปลือกหุ้มไอ้นี้ไฟลัมนีโทไฟต้าก็คือพวกมะเมื่อยนะคะหรือผักเหลียงต่อไปไฟลัมสุดท้ายนะคะพวกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงมีเมล็ดพวกนี้จะจัดว่าเป็นพืชดอกแองจิโอสเปิร์มไฟลัมนี้เรียกว่าไฟลัมแอนโทไฟต้าแอนโทไฟต้าตรงนี้นะคะพืชดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเจริญมาจากบริเวณที่เป็นโครงสร้างนะคะดอกเปลี่ยนแปลงมาจากบริเวณที่เป็นบริเวณปลายหรือที่เราเรียกว่าปลายกิ่งนะคะแล้วเจริญมาเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะคะต่อไปโครงสร้างภายในนะคะออวุ่นจะมีการเจริญอยู่ภายในส่วนที่เรียกว่ารังไข่นี้พืชดอกจะมีกลุ่มออกมาแยกย่อยอยู่จำนวนมากหลากหลายซึ่งเราจะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะคะทีนี้เราบอกว่าณปัจจุบันจะมีพืชดอกประมาณ 250,000 ชนิดนะคะตัวอย่างพืชดอกก็จะมีบัวชบาส่วนมากที่เรานิยมเอามาศึกษาก็จะเป็นดอกชบาเพราะโครงสร้างของมันเกสรเพศผู้เพศเมียมันค่อนข้างที่จะครบกลีบดอกกลีบเลี้ยงอะไรมีครบเพราะฉะนั้นพืชที่นิยมให้นำมาใช้ศึกษาก็คือชบาอันนี้ก็คือรูปร่างของพืชดอกนะคะทีนี้ตรงนี้จะเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะพืชดอกเมื่อสร้างออกมาปุ๊บจะมีเซลล์สืบพันธุ์นะอวัยวะที่สร้างส่วนที่เป็นโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างเราจะเรียกว่ารังไข่นะคะรังไข่หรือโอวารีนะคะภายในโอวารีก็จะมีส่วนเล็กๆกลมๆแล้วก็จะเรียกว่าออวุ่นภายในออวุ่นก็จะมีการแบ่งเซลล์นะคะแบ่งเซลล์จากเมกะสปอร์แบ่งเซลล์จากชุดโครโมโซม 2N กลายเป็น N เดียวก็คือแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
พอแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตได้4เซลล์ปุ๊บก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตต่อแล้วก็จะได้โครงสร้างนะคะภายในรังไข่ก็จะมีโครงสร้างไข่1ใบก็จะมีโครงสร้างตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเอก1เซลล์นะคะแล้วก็มี1นิวเคลียสส่วนด้านข้างเอกก็จะมีทั้งหมด2เซลล์2เซลล์นี้มีเซลล์ละ1นิวเคลียสเราก็จะเรียกว่าซินเนอร์จิตส่วนตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้เราเรียกว่าโพลาร์นิวคลีอิบริเวณตรงกลางตรงนี้จะเป็นเพียงแค่1เซลล์แต่มีทั้งหมด2นิวเคลียสเพราะฉะนั้นชุดโครโมโซมตรงนี้จะเป็น 2N ต่อไปเซลล์ด้านบนที่แบ่งเซลล์เสร็จปุ๊บ3เซลล์เซลล์ละ1นิวเคลียสตรงด้านบนจะมีชื่อว่าแอนติโพดอลทีนี้บริเวณที่เอ็กอยู่ไข่ตรงใบตรงกลางสังเกตดูผนังตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบางเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตำแหน่งที่เรียกว่ารูไมโครพายเป็นตำแหน่งให้โพเลนทิวหรือหลอดของเลโนไปไงเนาะแทงทะลุผ่านเนาะแล้วก็นำเนาะพอลเลนเกรนหรือนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเนาะเข้าไปปฏิสนธิกับเอ็กเซลบริเวณนี้เสร็จแล้วมาดูโครงสร้างของเพศเมียนะคะด้านล่างตัวนี้เราทราบแล้วคือรังไข่ส่วนก้านชูเนาะก้านชูรังไข่ตรงนี้เราเรียกว่าสไตล์ด้านบนตรงนี้ยอดเกสรเพศเมียเราจะเรียกว่าสติกมานะคะซึ่งหนูเรียนในเรื่องของพืชมาแล้วต่อมาด้านข้างตรงนี้คือโครงสร้างที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะตรงนี้เนาะก้านชูอับสปอร์เราจะเรียกว่าฟิลาเมนต์ส่วนอับสปอร์ตรงนี้เราจะเรียกว่าแอนเทอร์ภายในแอนเทอร์ผ่าเข้าไปปุ๊บก็จะมีไมโครสปอร์แหลงเจียมที่ทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตก่อนเนาะก็จะได้4เซลล์แบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเสร็จปุ๊บก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตต่อก็จะได้เนาะ2นิวเคลียสด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในโพเลนเกนตรงนี้หรือเรนู1เรนูจะมีนิวเคลียสทั้งหมด2นิวเคลียสนิวเคลียสแรกเราจะเรียกว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสนิวเคลียสที่2เราจะเรียกว่าทิวนิวเคลียสทิวนิวเคลียสจะทำหน้าที่เป็นไงเมื่อเรนูตกลงไปยอดเกสรเพศเมียหรือพิทิวตกลงไปปุ๊บนะคะซึ่งยอดเกสรเพศเมียจะมีการสร้างสารที่เป็นเมือกที่ช่วยให้ไปไงดักจับเรนูได้ง่ายขึ้นเมื่อเรนูตกลงไปปุ๊บตรงบริเวณที่เรียกว่าทิวเซลตรงนี้หรือทิวนิวเคลียสตรงนี้จะทำหน้าที่ไปไงสังเกตดูทิวนิวเคลียสจะมีการงอกของหลอดลงมาเนาะงอกลงมาจนถึงบริเวณไหนมาถึงส่วนที่เรียกว่าออวุ่นเนาะภายในออวุ่นตรงบริเวณรูไมโครพายตรงกลางตรงนี้ที่เยื่อมันบางๆตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเอ็กหรือไข่อยู่เพราะนั้นทิวนิวเคลียสก็จะยื่นเนาะท่อไปที่บริเวณรูไมโครพายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงทะลุผ่านเข้าไปที่บริเวณเซลล์ไข่แล้วก็จะนำเอาสเปิร์มนะคะทั้งหมด2สเปิร์มนี้ปฏิสนธิเข้าไปสเปิร์มตัวแรกที่ปฏิสนธิเข้ากับเอ็กเซลล์นะคะจาก N เดียวบวก N เดียวก็จะกลายเป็น 2N นะคะก็จะกลายเป็น MBO นั่นเองที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ส่วนอีกตัวนึงตรงกลางที่มี1เซลล์แต่2นิวเคลียสนะคะที่เราเรียกว่าโพลาร์นิวคลีอิก็จะมีสเปิร์มอีก1ตัวที่เข้ามาปฏิสนธิเพราะนั้น 2N บวกกับ N เดียวเพราะนั้นตรงนี้ตรงกลางก็จะกลายเป็น 3N 3N ในที่นี้ก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าเอนโดสเปิร์มหรือใบเลี้ยงนั่นเองนะคะก็จะทำหน้าที่ในการส่งสารอาหารต่างๆให้กับ MBO ให้ MBO เป็นไงค่อยๆมีการเจริญเติบโตสุดท้ายก็จะงอกออกมาจากเมล็ดและกลายเป็นลำต้นที่เราเรียกว่าลำต้นระยะสปอโรไฟต์นั่นเองนี่ก็จบในเรื่องของพืชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่แบ่งให้เราดูว่าพืชมาจากสาหร่ายอะไรสาหร่ายสีเขียวแล้วก็เป็นไงเจริญเติบโตกลายเป็นนะพืชแต่ละไฟลัมแต่ละไฟลัมกิ้งโกะอะไรแบบนี้กลายเป็นพืชดอกพืชดอกก็จะแบ่งออกเป็น2อันก็คือใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของพืชดอกนะคะนี้โครงสร้างของพืชดอกเนี่ยทบทวนอันนี้เป็นการเรียนในเรื่องของพืชเราเรียนไปแล้วนะคะลองทบทวนดูหน่อยถ้าเป็นพืชดอกนะคะตำแหน่งของรังไข่นะคะมีถ้าแบ่งตามตำแหน่งของรังไข่เราสามารถแบ่งได้3ประเภทประเภทแรกคือใช้ศัพท์คำว่าไฮโปไจนัสฟลาวเวอร์คือพวกที่มีรังไข่อยู่สูงจากชั้นวงกีบนะคะได้แก่อะไรบ้างเนาะรังไข่ตรงนี้อยู่สูงกว่าชั้นวงกีบได้แก่จำปีบัวพริกส้มมะเขือต่อมากลุ่มที่2คือ p
พีลิไจนัสฟลาวเวอร์คือกลุ่มที่รังไข่อยู่เสมอกับฐานรองดอกตรงด้านล่างตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างกุหลาบหอมเชอร์รี่ถ้าเราอยากทราบว่าตำแหน่งรังไข่อยู่ไหนเราต้องผ่าครึ่งกลางดอกแล้วก็ดูว่ามันอยู่เหนือกีบไหมนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายอีพีไจนัสฟลาวเวอร์คือพวกที่รังไข่อยู่ต่ำจากชั้นวงกีบเลี้ยงกีบดอกแล้วก็วงเกสรเพชรผู้ได้แก่อะไรบ้างก็คือตำลึงฟักทองกล้วยทับทิมพวกนี้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างการผ่าดูรังไข่ว่ามันอยู่เหนือหรือว่าอยู่ต่ำกว่านะคะก็จบสำหรับอาณาจักรพืชนะคะทีนี้เราลองมาทบทวนอาณาจักรพืชมีทั้งหมด10ไฟลัมเดี๋ยวหาก่อนนะคะ10ไฟลัมนี้เราแบ่ง10ไฟลัมนี้เราแบ่งออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มย่อยคือไม่มีท่อลำเลียงได้แก่ไฟลัมเฮปาโตไฟต้าเฮปาโตไฟต้าคือพวกที่เรียกว่าอะไรเอ่ยมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดเฮปาโตไฟต้าคือพวกที่เรียกว่าลิเวอร์เวิร์ดไฟลัมแอนโทซิโลไฟต้าก็คือฮอนเวิร์ดไฟลัมไบโอไฟต้าก็คือมอสนะคะ3กลุ่มนี้จะเรียกว่าพืชชั้นต่ำนะคะหรือไบโอไฟต์นะคะพืชกลุ่มแรกไม่มีท่อลำเลียงต่อมากลุ่มที่เหลือจะเป็นพวกที่มีท่อลำเลียงกลุ่มแรกจะแบ่งออกเป็นพืชที่เป็นไงไม่มีเมล็ดพืชที่ไม่มีเมล็ดก็จะมีอะไรบ้างไฟลัมแรกคือไลโคไฟต้านะคะก็คือพวกไวท์ฮันนอยอะไรพวกนี้ต่อมาคือไฟลัมเทอโรไฟต้านะคะแล้วก็ไฟลัมไซแคโดไฟต้าเมื่อกี้คือพวกที่ไร้เมล็ดไลโคไฟต้าแล้วก็เทอโรไฟต้าก็คือพวกหญ้าถอดป้องนะคะต่อมาคือกลุ่มพวกที่มีเมล็ดแต่ปรากฏว่าเมล็ดมันเปื่อยมีทั้งหมด4ไฟลัมด้วยกันนะคะ4ไฟลัมนี้ไฟลัมแรกคือไฟลัมไซแคโดไฟต้าไฟลัมที่2คือไฟลัมกิงโกไฟต้าไซแคโดไฟต้าตรงนี้ก็คือพวกโปรงกิงโกไฟต้าก็คือแปะกล้วยไฟลัมโคนิเฟโรไฟต้าก็คือพวกอะไรพวกเฟิร์นพวกอะไรพวกนี้โอ้ยโทษทีพวกสนนะคะตรงนี้แล้วก็ไฟลัมนีโทไฟต้าก็คือเหลียงหรือมะเมื่อยนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือพืชดอกไฟลัมแอนโทไฟต้าในที่นี้นะคะก็จะบรรยายจบไปแล้วทั้งหมด10ไฟลัมนะคะซึ่งมีอยู่ช่วงนึงนะคะครูเลี้ยงหัวข้อผิดเนาะก็ให้หนูทราบว่าตอนแรกเนาะครูเลี้ยง3กลุ่มนี้เป็นพวกที่ไม่มีท่ออันนี้ถูกแล้วแต่รู้สึกเหมือนครูพูดผิดตรงบริเวณนี้นะคะที่เป็นกลุ่มพืชที่มีท่อแต่ไร้เมล็ดไร้เมล็ดมีแค่2ไฟลัมเหมือนครูพูดไป4ไฟลัมนะเหมือนมึนนะคะมีแค่2ไฟลัมตรงนี้ก็จำใหม่ส่วนพวกที่มีเมล็ดแต่เป็นเมล็ดเปลือยมีทั้งหมด4ไฟลัมและกลุ่มสุดท้ายพืชดอกมีแค่1ไฟลัมนะคะก็จะมีการสับสนอยู่ช่วงนึงนะค่ะสำหรับนะคะสำหรับการเรียนในเรื่องของ Kingdom Plantae นะคะเราก็จะจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้นักเรียนสอบเก็บคะแนนแล้วก็สอบกลางภาคให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะก็กลับไปอ่านทบทวนนะคะชีตมีให้แล้วนะคะในกลุ่ม Facebook นะคะเข้าไปโหลดแล้วก็เอามาอ่านเพิ่มเติมนะคะถ้าอยากจำได้ต้องมีการเลคเชอร์นะคะย่อยไว้เพื่ออ่านเป็นของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ